สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาไลฟ์สดหน้าเครื่องกันเลยนะคะก็กำลังปริ้นงานแบบตารางเมตรนะคะที่ถามกันมาว่าตารางเมตรหนึ่งจะได้จำนวนดวงเยอะไหมนะคะวันนี้ก็ถ่ายหน้าเครื่องเลยนะคะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะเป็นติดไข่เค็มใบเตยค่ะเป็นแบบเทมเพลตลายฟรีของทางร้านนะเป็นแบบเทมเพลตน่ารักของเราอะค่ะที่ลูกค้าเลือกใช้แล้วมาสั่งปริ้นกับเรานะคะในจำนวน1ตารางเมตรนะคะถ้าลูกค้ามีขนาดนะคะมีขนาดเท่ากันนะคะแล้วก็ปริ้นขนาดเท่ากันเนี่ยเราเนี่ยให้ค้าแบบได้4แบบใน1ตารางเมตรนะคะแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะส่วนลูกค้าของลูกค้าเนี่ยกำลังปริ้นเนี่ยคือมีหลายรสชาตินะคะก็เราก็จัดปริ้นมาเป็นรวมกัน1ตารางเมตรแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่ค่ะนะคะเนื้องานนะคะของเกรดสุดคุ้มอย่างที่บอกนะคะว่าเราจะปริ้นด้วยตัวงานพิมพ์ที่คุณภาพความละเอียดสูงนะคะตัวเนื้อสติกเกอร์ก็จะมีความขาวเงาแบบนี้อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เคลือบเงานะคะแล้วก็เป็นเครื่องที่ปริ้นและคัดในตัวนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะตอนนี้เครื่องก็จะปริ้นหน้ายาวๆแบบนี้1เมตรนะคะก็ยาวไปแบบนี้เลยนี่ค่ะนะคะซึ่งเวลาที่ลูกค้าสั่งปริ้นกับเราเนี่ยเราจะได้คัดเป็นดวงๆแบบนี้นะคะจะเห็นชัดไหมเนี่ยค่ะเราจะได้คัดเป็นดวงๆแบบนี้ให้เลยนะคือสามารถที่จะดึงออกลอกแปะใช้งานได้ทันทีนะคะในส่วนของจำนวนนะคะ1ตารางเมตรได้เท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่กับขนาดสติกเกอร์นะคะที่เราที่ลูกค้าจะปริ้นนะคะขนาดแบบนี้นะคะเราก็จะให้เครื่องเนี่ยเครื่องตัวเครื่องปริ้นเนี่ยเขาทำการจัดวางเลเยอร์นะคะเพราะว่าเขาจะต้องอ่านค่านะคะเซ็นเซอร์จุดต่างๆของเขาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องปริ้นและคัดในตัวแบบนี้นะคะลูกค้าบางท่านเนี่ยบอกว่าจะไปตัดมือเองนะคะแบบว่าขอเป็นราคาปริ้นอย่างเดียวได้ไหมอันนี้คือเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ปริ้นและคัดในตัวเลยนะคะแนะนำว่าให้เราคัดให้เถอะค่ะไม่ต้องไปกรีดเองนะแล้วก็ในส่วนของราคาเกรดสุดคุ้มนะคะตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยเป็นตารางเมตรละ799บาทนะคะแล้วก็บริการส่งฟรี EMS ให้เหมือนเดิมนะคะส่วนลูกค้าเนี่ยจะมีคำถามที่จะถามมาว่าถ้างาน1ตารางเมตรเนี่ยจะเวลาจัดส่งเนี่ยจะสัดส่งเป็นม้วนเลยไหมหรือว่ามีการตัดซอยย่อยให้ด้วยนะคะจะมีลูกค้าถามเรามาเหมือนกันว่าจะตัดซอยย่อยให้ไหมนะคะทางเราเนี่ยจะตัดซอยย่อยให้นะคะเป็นประมาณขนาดน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน F4 อะค่ะก็อยู่ประมาณนี้นะคะไซส์นะคะเราก็จะตัดซอยย่อยไปให้ลูกค้าทุกคนนะคะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการใช้แล้วก็เมื่อใช้งานบางร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้แปะทั้งหมดเลยใช้งานนะคะก็อาจจะใช้เป็นบางส่วนเมื่อลูกค้าสั่งของถูกไหมคะก็ยังสามารถที่จะเก็บใส่ถุงพลาสติกที่เราบรรจุไปให้เนี่ยสามารถเก็บใช้งานได้ตลอดนะคะในส่วนของอายุของหมึกนะคะหมึกพิมพ์ตัวนี้มันเป็นเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตนะคะอายุการใช้งานของหมึกมากกว่า10ปีแน่นอนค่ะอันนี้คือกันน้ำกันแดดนะคะแล้วก็เราใช้หมึกพิมพ์แท้ของทางร้านนะใช้หมึกพิมพ์แท้แล้วก็ปริ้นด้วยเครื่องตัวโรแลนแบบนี้นะคะเป็นยืนยันนะคะว่าเราใช้เครื่องปริ้นตัวของโรแลนพร้อมถึงหมึกพิมพ์ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมันก็จะปริ้นออกมาแบบนี้หน้ามันจะเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะคะนี่คือหน้าเครื่องของเรานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีงานเนี่ยค่ะอันนี้คืองานที่อยู่ในท่านกำลังจัดปริ้นอยู่นะคะอยู่ในท่านตัดรูนี่ก็คือเราจะตัดเนี่ยค่ะอย่างที่บอกนะคะเราจะตัดซอยแบบนี้นี่ค่ะเราจะตัดซอยแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะคะนี่ค่ะจะตัดซอยเป็นแผ่นๆนะคะจะได้ง่ายกับการใช้งานด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็พาชมหน้าเครื่องนิดนึงอันนี้จะเป็นเครื่องหน้ากว้างนะคะนี่กำลังปริ้นอยู่นี่ค่ะอันนี้ก็กำลังจัดปริ้นให้อยู่เลยนะคะตอนนี้บอกอันนี้เป็นสติกเกอร์ฉลากน้ำพริกค่ะใครที่กำลังต้องการทำสติกเกอร์ฉลากน้ำพริกอยู่นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแบบลายเทมเพลตของเรานะคะเป็นหนึ่งลายแบบเทมเพลตของทางร้านนะคะสั่งแก้ไขข้อความแล้วก็เปลี่ยนใส่เบอร์โทรแล้วก็ใช้ใส่ชื่อรสน้ำพริกของตัวเองได้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สั่งปริ้นมา1ตารางเมตรค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งลายเหมือนกันจะเห็นบ่อยๆอยู่นะคะลายการ์ตูนตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะติดเป็นคุกกี้เบเกอรี่นะคะแล้วก็ขนมหวานนะคะได้อยู่เพราะว่าน่ารักนะคะตัวการ์ตูนตัวนี้ขายดีมากๆเลยนะคะ
นี่ค่ะแบบนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากทำสติกเกอร์แปะฉลากสินค้าแต่ยังไม่มีไฟล์แบบลองเลือกใช้แบบเทมเพลตของเราได้นะคะเพราะว่าเรามีให้เลือกกว่ามากกว่าพันลายแบบเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ยังไงก็ลองเดี๋ยวติดตามดูนะคะในส่วนของตัวฉลากสติกเกอร์ของเรานะคะว่าจะได้คัดออกมาแล้วเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็ไหนถ่ายเป็นไลฟ์สดให้เลยนะคะถ่ายหน้าเครื่องแบบนี้สำหรับวันนี้ก็ไหนก็จะไลฟ์สดประมาณนี้นะคะอาจจะไม่มีคนติดตามมากเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้แจ้งไว้ก่อนล่วงหน้านะว่าจะไลฟ์สดหน้าเครื่องนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ